ันนี้คือเห็ดดินนะคะเห็ดดินเรียกว่าจะลองเก็บจริงๆจังๆสักวันนะยังไม่ได้ลองแบบทำน้ำพริกแบบจริงจังเลยอะเห็ดดินค่ะเห็ดดินแต่ว่าเห็ดดินชนิดนี้เทเกนแครมล่าเขาจะมีหนอนง่ายนะคะตรงขาอันนี้ก็เห็ดดินนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างอะเนี่ยแต่ดอกย้ายใหญ่ไม่รู้ว่าเน่าหรือเปล่าเดี๋ยวเล็กลองเก็บไปก่อนนะคะน่าจะเป็นเห็ดดินที่ชื่อว่าคันแคมรานะคะนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมว่ามันไม่เผ็ดมันก็กินได้อะคันหมายถึงขอบนะเนี่ยขอบมันจะมีขอบเห็นขอบได้ชัดเลยเดี๋ยวเล็กขอเก็บไปดูก่อนเนาะเมื่อกี้เก็บไปแล้วดอกหนึ่งเล็กไม่รู้จ้ะเล็กหอบเสื้อมาด้วยนะเพราะว่าเล็กเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้ยุงกัดไงแต่ว่ามันร้อนมากเลยเล็กต้องถอดนี่ดอกหนึ่งทุกคนคันแคมราดอกหนึ่งหรือเปล่าแต่ดอกนี้มันเหมือนมันแก่แล้วเลยนี่ก็คันแคมรานะไม่ถ้าเกิดเป็นเห็ดดินชนิดที่ว่ากินได้เงี้ยแล้วก็ไปทำน้ำพริกไงมันไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะอิงเอสตาร์กเจอเห็ดหัวไม่ขีดเจอเห็ดหัวไม่ขีดโอ้ไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากแล้วนะคะเป็นเห็ดพึ่งคาราอีกชนิดนึงนะคะที่บีเรียกว่าเห็ดหัวไม่ขีดอะทุกคนเนี่ยเล็กเจอดีใจจังเลยเดี๋ยวเดินหายก่อนนะป่าแห้งมากค่ะทุกคนแห้งมากมากเจอพึ่งหวานดอกนึงค่ะแข็งมากขาแข็งมากแต่แก่มากแล้วนะแก่แล้วแต่ขาแข็งสุดๆดินแห้งมากทุกคนเห็ดหนังไก่งามๆค่ะทุกคนงามมากตอนนี้เป็นเวลา6 โมงกว่าๆเล็กเลิกงานมาแล้วก็ไปเดินกับลุงนะเดินดูป่าแห้งมากค่ะแห้งสุดๆไม่มีเห็ดนะคะแต่เล็กก็เพิ่งเดินมาเจอเนี่ยเห็ดไอ้เนี่ยเห็ดหนังไก่ขางามๆพอดีเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้เล็กก็จะได้อะผัดไปทำงานเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวนะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเล็กทำงานเหมือนเดิมทำงานมันมีไข่แมงมุมด้วยอ่ะมันมีไข่แมงมุมด้วยอ่ะเสียดายที่ว่าเห็ดเขาไม่ได้น้ำอ่ะทุกคนเห็ดหนังไก่ตรงเนี้ยเขาแห้งอ่ะมีความแห้งนะ
แล้วเขาดูแบบเบาๆอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีหนอนต่อข้างในสุดท้ายหนูไม่ได้น้ำเลยลูกเอ้ยเขาได้น้ำเขาจะน่ากินกว่านี้มากเลยเจอเห็ดเหลืองด้วยอ่ะเห็ดเหลืองนี่ขึ้นราแล้วทุกคนดูดิงงมากเลยอ่ะเห็ดเหลืองขาขึ้นราหมดเลยแย่จังเห็ดหนังไก่กำลังขึ้นอีกเต็มเลยค่ะถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่เกิดนะเป็นแบบว่าหนามหนามกำลังโผล่ขึ้นมาเต็มเลยค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่เป็นเห็ดที่อร่อยนะทุกคนใครที่อยู่ต่างประเทศถ้าเกิดยังไม่เคยลองก็ลองเนาะภาษาสวีเดนเรียกว่าทักสวัมนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือทุกคนเล็กเจอเห็ดปลวกฝรั่งและเจอเห็ดปลวกฝรั่งจริงๆด้วยโอ้โหเล็กต้องเก็บแล้วนะเนี่ยเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีหลังเห็ดปลวกฝรั่งอ่ะทุกคนมันแก่แล้วนะมันแห้งด้วยแต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะดีใจมากอ่ะเห็ดปลวกฝรั่งไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะโอ้ยแบบภาวนาให้ฝนตกอย่างรุนแรงเลยอ่ะแบบเจอเป็นกลุ่มเลยอ่ะทุกคนอยากให้ฝนมันตกอ่ะอยากให้ฝนตกดูเห็ดปลวกฝรั่งโอ้ว้ายกิ่งไม้บังอย่างทุกสิ่งอย่างบางหมดโอ้โหดูดิแบบกลุ่มเดียวเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยเยอะมากหลายดอกมากเลยเห็ดปลวกฝรั่งทุกคนเดี๋ยวเล็กไปตัดขาทีหลังนะใส่ตะกร้าก่อนค่ะลุงอันดาสีดำสู้ดอกนี้ลูกกระจิ๋วเห็ดปลวกฝรั่งโอ้โหดีใจมากจะบอกว่าเล็กอยู่ป่าหลังบ้านนะคะวันนี้หลังเลิกงานยังไม่ได้สวัสดีทักทายทุกคนเลยค่ะตกใจค่ะเดินมาเจอเห็ดแบบกำลังแบบคิดอะไรเพลินๆนะคะเกี่ยวกับเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะป่าหลังบ้านเนี่ยเพราะว่าคือเห็ดเนี่ยเน่าเต็มป่าเลยค่ะเน่าเต็มเลยทุกคนเห็ดอะเพราะว่าคือเล็กคิดว่าไม่น่ามีเห็ดไงเพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยดินนี่แห้งมากเลยนะคะเห็ดก็แห้งดินก็แห้งแต่เห็ดพึ่งหวานเขาเกิดด้วยนะแห้งๆแบบเนี้ยพึ่งหวานก็เลยมีความเน่าเต็มป่าแล้วทุกคนเสียดายมากมาเจอเห็ดหนังไก่แบบถึงว่าขาดน้ำแต่เขาก็ยังโตได้นะ
5โมงกว่าๆนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเล็กกลับมาจากที่ทำงานนะคะทำงานวันนี้เลิก4โมงเย็นพักผ่อนแป๊บนึงก็ออกมาดูเห็ดป่าหลังบ้านค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่ฟ้าปิดนะคะช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิตอนที่เล็กออกมาอยู่ที่23องศาฝรั่งเขาก็ร้อนกันนะแต่เล็กว่ามันพอดีอะใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยอย่างนั้นก็แบบหนาวอะสำหรับเล็กนะคะบางคนเขาก็บอกอากาศกำลังดีแต่สำหรับว่าแต่สำหรับเล็กเล็กว่ามันหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยเห็ดหนังไก่งามมากเล็กก็ว่าดินมันแห้งอะไรเงี้ยว่าเห็ดเขาไม่เกิดอะไรเงี้ยทุกคนมาเจอเห็ดอ่ะป่าหลังบ้านแล้วก็ทุกคนดูงามโอ้โหเราเก็บก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเล็กต้องค่อยๆเดินดูนะเนี่ยโอ้ยดูดีดอกนี้เขาแบบนู่นไงดอกนึงโอ้โหแบบคือเล็กไม่ได้เดินมาหลายวันไงคะแล้วดอกตรงนั้นอ่ะเขาน่าจะเป็นดอกที่ตูมอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ใช่ดอกนี้ดอกนี้เป็นอีกหนึ่งดอกที่ตูมนะหนึ่งดอกตูมจ้าตรงนี้ดอกนู้นเป็นดอกที่น่าจะเป็นดอกกำลังเกิดตั้งแต่ตอนที่เล็กมาคลิปเก็บตกแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้เขาแบบว่าใหญ่มากแล้วนะแต่ว่ายังแข็งอยู่นะเล็กเขาเก็บไปก่อนนะฮึบดูดิเขาแก่แล้วอะแต่เขาแข็งอยู่อะเดี๋ยวนะคะเล็กขออนุญาตทิ้งหมวกเขาไปที่นี่เนาะเขาไม่มีหนอนเลยอะทุกคนมีไหมอะมีเสียดายมีหนอนด้วยแต่ขาแข็งมากโหแบบภาวนาฝนตกมากๆเลยนะถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเล็กว่าเห็ดผึ้งหวานจะต้องเกิดอีกเรื่อยๆเพราะว่าเล็กมองเห็นแบบว่าคือเล็กยังไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดผึ้งหวานหรือเปล่านะคะที่มันนูนๆขึ้นมาดอกเล็กๆนูนขึ้นมาอยู่กับพื้นนะคะคือเล็กแบบภาวนาให้เป็นเห็ดผึ้งเนาะดูดิดอกนี้ก็โดนแบบโดนกินไปแล้วอะแต่เล็กจะดูขานะคะว่าขาเขาจะเหลือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเก็บไปก่อนเนาะคือแบบว่าแบบพื้นมองดูตามพื้นนะคะเขาแบบนูนๆขึ้นมาเล็กๆอะไรเงี้ยเต็มเลยค่ะแต่มันยังสังเกตไม่ได้ว่าเป็นเห็ดผึ้งหวานหรือว่าเป็นเห็ดอะไรคือแบบว่าภาวนาให้ฝนตกอะป่าหลังบ้านเล็กนี่มันสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดเห็ดผึ้งหวานทุกคนโอ้โหตรงนั้นน่ะ3ดอกอยู่ด้วยกันน่ะคือเล็กไม่ได้เดินมาหลายวันไงคะก็เลยแบ
ไม่ทันที่ไม่ทันหนอนว่างั้นหนอนเขาก็กินไปหมดเลยเนาะอันนี้เขาไม่ได้น้ำเห็นไหมพอเขาไม่ได้น้ำปุ๊บเนี่ยมันก็หนึ่งไม่ค่อยโตแล้วก็หนอนกินแล้วดอกเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากขอดูตรงนี้ก่อนนะว่ายังไงเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นเห็ดแฝดสามแฝดสามทุกคนแฝดสามแต่ว่ามันเรียกว่ามันไม่น่ารอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ลืมจับดูอ่ะโอ้ยขอโทษด้วยอ่ะขอโทษนะคะน้องเห็ดไว้ตรงนี้เหมือนเดิมทุกคนเสียใจมากเลยเล็กมาไม่ทันเห็ดอ่ะแต่ว่านี่ยังแข็งอยู่นะเขายังแข็งอยู่แต่เล็กไปดูขายทีนึงเนาะมาไม่ทันเห็ดอ่ะทุกคนเล็กคิดว่ามันไม่มีเห็ดเพราะว่ามันแห้งมากโอ้ยกลับมีเห็ดจริงๆด้วยมีดอกนึงแห้งๆก็เกิดได้ทุกคนหูยดูดอกนี้สิชรามากแล้วปีหน้าเกิดเยอะๆนะลูกนะนี่อีกดอกหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้างภาวนาว่าสวยงามดอกนี้ไปแล้วค่ะนี่อีกหนึ่งดอกเป็นยังไงบ้างดอกนี้อ่ะแข็งอยู่นะโอ้ยไม่รอดแล้วทุกคนเมื่อกี้เราจับมันดูแข็งๆอ่ะดอกเล็กๆกำลังเกิดก็มีแห้งมากนะสงสารเห็ดมากเลยหลายดอกมากเลย1 2 3สี่ห้าหกหกเจ็ดดอกตรงนี้แห้งเขียวหัวโตมาเลยอันนั้นเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าบางทีเขาเกิดมาแล้วไม่มีน้ำเขาก็เหี่ยวอะค่ะอันนี้พึ่งขาลายเห็นเห็ดแล้วมีแต่ความเสียดายค่ะทุกคนเห็ดเน่าหมดเลยเห็ดแห้งเห็ดเน่าหมดเลยดอกเล็กๆก็โดนหนอนเจาะดอกใหญ่คงไม่เหลือ
าวนาให้ฝนตกค่ะตอนนี้เห็ดที่เล็กเก็บวันนี้อาจจะไม่ได้เห็ดกลับบ้านนะคะคือเล็กเสียดายไงเล็กเสียดายว่าเขาน่าจะมีความดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างนี้ก็คงไม่ไหวนะแต่อย่างเงี้ยเขายังก็ยังได้นะคะอย่างเงี้ยได้เห็นไหมเนี่ยแต่รังผึ้งมีความเป็นหนอนเยอะมากเลยหมวกมีความเป็นหนอนเยอะมากก็ไม่เอาเนาะหนอนเขากินเขาเจาะหนอนเขาเจาะจากร่มจากหมวกจากหมวกเห็ดเพราะขาเขาแข็งไงหนอนเขาก็เลยเจาะด้านบนลงมาได้แค่ขาจะบอกว่าเห็ดที่เล็กเจอวันนี้เยอะมากแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูอย่างเงี้ยก็โอเคใช้ได้นะคะหนอนเจาะไม่เยอะก็คือใช้ได้แต่ว่าเล็กขอพาดูก่อนเนาะอย่างเงี้ยใช้ได้เห็นไหมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยตายละสงสารดอกนี้ดอกนี้สวยงามมากเลยอะแต่เล็กตัดขาก็โอ้ขาสวยแต่ว่าหนอนเขากินหมวกนะโอ้โหหมวกโดนกินดูหมวกโดนกิน